มาดูกันสิว่าภาพโดยรวมของตลาดหุ้นที่เริ่มจะหย่อนลงมาอีกแล้วสุขภาพตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะพูดคุยกันกับครูไก่กันนี่ค่ะรอดดำค่ะครูไก่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเหมือนจะเริ่มตั้งทรงได้แต่ย่อลงมาอีกแล้วตอนนี้สุขภาพเป็นไงคะครูเรามาดูในส่วนของตัวเซตอินเด็กซ์กันนะคะภาพของตัวเซตอินเด็กซ์เนี่ยในไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรมมันนะคะเราก็จะเห็นว่าลงมาทําในลักษณะของก้นเว็บ2นะคะในไทม์เฟรมวีคเนี่ยเข้าเงื่อนไขกันกับตัว2ข้อนะคะข้อที่1ก็คือ RSI ลงมาโซน30ข้อที่2เนี่ยก็คือเกิดบูลริชใดในไทม์เฟรมวีคนะคะส่วนไทม์เฟรมเดย์เนี่ยเราจะเห็นเป็นลักษณะนะคะของการทํา1แล้วก็ย่อลงมาทําสับเวฟที่เป็นสับเวฟ2นะคะซึ่งตอนนี้นะคะสำหรับในส่วนของตัวเซตเนี่ยถ้าเราดูไล่จากไทม์เฟรมมันวีคเดย์นะคะตอนนี้ถามว่ามีโอกาสจะกลับตัวได้ไหมนะคะมีโอกาสจะกลับตัวได้ก็ต่อเมื่อเบรกไฮเดิมก็คือ1435นะคะถึงจะกลับตัวได้นะคะแต่ลักษณะของเซตเนี่ยตอนนี้เรามองว่าย่อไปทำในส่วนของตัวสับเวฟ2นะคะโดยการย่อเนี่ยก็คือเราจะเห็นแนวรับของฟิโบเนี่ย2ชุดนะคะก็คือชุดแรกเนี่ยแนวฟิโบ 38.2 แถวประมาณ 1,405 นะคะชุดที่2เนี่ยแนวฟิโบ 61.8 นะคะ 1,387 นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นแนวรับของตัวฟิโบนัชชีนะคะซึ่งต้องบอกว่าถ้าจะขึ้นกลับไปนะคะถ้าจะขึ้นกลับไปเนี่ยจะต้องไม่หลุดนะคะจะต้องไม่หลุดในส่วนของ1,400นะคะขอโทษค่ะ1,357นะคะต้องไม่หลุด1,357อันนี้ถึงจะมีโอกาสเข้าเงื่อนไขข้อที่3แล้วก็ขึ้นกลับไปได้นะคะในส่วนของตัว Set Index แต่ถ้าหลุด1,357นะคะหลุด1,357ลงมาเนี่ยเราก็จะมองไปที่แนวรับในไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรมมันก็คือแนวรับใหญ่ของ61.8 นะคะก็คือ 1,285 อันนี้ก็คือจะเป็นภาพของตัวเซตอินเด็กซ์นะคะตอนนี้ก็ภาวนาว่าย่อแล้วไม่หลุดโลเดิมนะคะไม่หลุดโลเดิมแล้วเบรกหัวเวฟหนึ่งให้ได้เราถึงจะมองเป็นลักษณะของการกลับตัวค่ะค่ะจริงๆแล้วอยากให้ย่อบ้างเพราะว่าอย่างที่ครูบอกว่าพอมันเจอหัวเว็บ1แล้วเนี่ยเราอยากให้ย่อทํา2แล้วเพื่อที่จะรอการเบรกหัวเว็บ1ถึงจะเข้าหน้าเทรดเรานะคะครูถูกต้องค่ะเพราะว่าถ้าสมมติไม่มีการย่อนะคะในลักษณะของการย่อไปทําในส่วนของตัวเว็บ2เนี่ยถ้าไม่ย่อเนี่ยการเด้งขึ้นไปทําในภาพของตัวเว็บ3เนี่ยเราจะเห็นการเด้งของเขาอาจจะไม่ค่อยแรงมากถ้ามีการย่อลงมานะคะย่อลงมาลึกๆหน่อยก็คือแถว 61.8 เวลาเด้งขึ้นไปเนี่ยเขาจะเด้งขึ้นไปได้ไกลนะคะแต่ถ้าย่อน้อยตอนเด้งเนี่ยอาจจะเด้งขึ้นไปได้ไม่ค่อยเยอะมากค่ะขออย่างเดียวอย่าย่อลงมาแล้วมีนิวโลเดี๋ยวก็ต้องจะทำให้เงื่อนไขเราไม่ใช้ไม่ได้นะคะอันนี้เป็นตัวของเซตอินเด็กซ์ตัวของเซต50เซต100แล้วค่ะครูในส่วนของตัว Set 50นะคะภาพของตัว Set 50ในไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรมมันนะคะก็เป็นก้นของตัวเวฟ2นะคะในไทม์เฟรมวีคเนี่ยเกิดบูลริชใดไอ้ใดจบไซเคิลเกิดบูลริชใดแล้วก็ภาพไทม์เฟรมเดย์เนี่ยก็คือขึ้นไปทำ1ย่อลงมาทำ2ที่แนวฟิโบ 38.2 นะคะณปัจจุบันแล้วก็แนวฟิโบ 61.8 เนี่ยจะอยู่ที่857นะคะอันนี้ก็มีเงื่อนไขว่าห้ามหลุดโลเหมือนกันนะคะถ้าไม่หลุดโลเราก็จะเข้าครบสักเงื่อนไขในการที่จะกลับตัวได้ค่ะเพราะฉะนั้นใครที่ลงทุนในหุ้นใหญ่50ตัวแรกก็ถ้าดูอิงจากดัชนีก็รออีกนิดนึงให้เข้าเงื่อนไขข้อที่3เหมือนกันนะคะเซต100แล้วค่ะครูในส่วนของตัวเซต100นะคะภาพของไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรมมันนะคะเป็นก้นเวฟ2นะคะในไทม์เฟรมวีคเนี่ยก็คือเกิดRSI ลงมาจบไซเคิลนะคะแล้วก็เกิดบูลริชใดภาพไทม์เฟรมเดย์เนี่ยขึ้นไปทำ1ก็ย่อลงมาทำ2ที่แนวฟิโบ 38.2 แนวฟิโบ 61.8 นะคะจะอยู่ที่1,899นะคะอันนี้ก็จะเป็นสับเวฟในส่วนของสับเวฟ2ก็ต้องเบรกหัวเวฟ1นะคะก็คือ1,962ถึงจะเป็นลักษณะของการกลับตัวนะคะเข้าเงื่อนไขข้อที่3ค่ะค่ะหุ้นใหญ่ใจเย็นๆหุ้นเล็กล่ะคะครู
หุ้นเล็กนะคะเรามาดูในส่วนของตัว SZ กันก่อนนะคะภาพของตัว SZ เนี่ยในไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรมมัน ISI เนี่ยลงมายังไม่จบไซเคิลนะคะยังไม่ถึงโซน30แต่ในไทม์เฟรมวีคเนี่ยเราจะเห็นว่าตรงนี้ลงมาโซน30แล้วก็เกิดบูลิชไดในไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรมเดลี่ชาร์ตนะคะแล้วก็เบรกขึ้นไปนะคะก็คือเบรกขึ้นไปหาทะลุแนวฟิโบที่ 161.8 แล้วนะคะ 261.8 จะอยู่ที่ 928 สำหรับในส่วนของตัว SZ นะคะแล้วก็เป็นจุดคลัสเตอร์ของ EMA 200ด้วยนะคะตรงที่928ก็เดี๋ยวไปดูตรงนี้อีกทีนึงว่าเป็นจุดแนวต้านที่แข็งหรือเปล่านะคะสำหรับในภาพของตัว SZ ค่ะค่ะอันนี้เป็นภาพโดยรวมอ่ะดู MAI ในส่วนของตัว MAI นะคะอันนี้ MAI เนี่ยดูจะสวยที่สุดนะคะ MAI ในคาเฟมันเนี่ย RSI ลงมาโซนที่เป็นโซน30นะคะก็คือลงมาที่ 33.52 นะคะในคาเฟมวีคนะคะเราเห็นลักษณะของการเกิดบูลิชไดเล็กๆนะคะถ้าคาเฟมเดย์เนี่ยเห็นการเกิดบูลิชไดทำ1 2แล้วก็เบรกหัวเวฟ1นะคะก็คือขึ้นไปตรงแนวฟิโบที่ 161.8 แล้วก็ไปคลัสเตอร์กับ EMA 89นะคะพอไปถึงจุดคลัสเตอร์ตอนนี้ก็นิ่งๆอยู่ตรงแถวแนวฟิโบกับจุดคลัสเตอร์ของ EMA 89สำหรับในส่วนของตัว MAI แต่ว่า MAI เนี่ยจะเข้าเงื่อนไขนะคะเข้าเงื่อนไขในการกลับตัวเนี่ยเยอะที่สุดนะคะก็คือเข้าเงื่อนไขแล้วสำหรับในภาพของตัว MAI ค่ะค่ะซึ่ง MAI ถ้าคุณผู้ชมติดตามครูไก่ทุกวันพุธเราทำการบ้านกันมาเป็นเดือนแล้วนะคะครูใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเราทำการบ้าน MAI กันมานะคะครูคิดว่าน่าจะมีพอมีกำไรกันไปหลายตัวนะคะสำหรับหุ้นใน MAI แล้วก็หุ้นในส่วนของตัว SZ นะคะเพราะว่าเราจะเห็นการเข้าเงื่อนไขนะคะแล้วก็เห็นจุดในการซื้อจุด stop loss แล้วก็เป้าหมายเป็นที่เรียบร้อยสำหรับสองตลาดนี้นะคะค่ะเอามาที่หุ้นการบ้านเราสัปดาห์นี้บ้างตัว KTB ค่ะครู KTB นะคะในส่วนของตัว KTB ในไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรมมันนะคะภาพในไทม์เฟรมมันเนี่ย KTB RSI ขึ้นไปโซน70แล้วนะคะอันนี้เราก็ RSI สูงสุดเป็นเวฟ3นะคะย่อลงมาเป็นเวฟ4นะคะณปัจจุบันของ KTB เนี่ยทำในส่วนของตัวเวฟ4นะคะในไทม์เฟรมวีคเนี่ยก็มีการพักฐานลงมานะคะแล้วก็ภาพไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรมเดลี่ชาร์ตนะคะเราก็จะเห็นว่าในส่วนของตัว KTB เนี่ยย่อลงมาไอไรลงมาโซน30นะคะแล้วก็ทำ1ไซเวย์2ก็เบรกหัวเวฟ1ขึ้นไปนะคะขึ้นไปหาแนวฟิโบที่ 161.8 สำหรับในภาพไทม์เฟรมที่เป็นไทม์เฟรมเดย์และไทม์เฟรม60นาทีนะคะถามว่าเทรนหลักของเขาก็ยังคงเป็นเทรนขาขึ้นนะคะเทรนหลักยังคงเป็นเทรนขาขึ้นสำหรับ KTB แต่ว่าเป็นการขึ้นขาสุดท้ายนะคะก็คือขึ้นเพื่อที่จะทำในส่วนของตัวเวฟ5เป็นขาสุดท้ายสำหรับการขึ้นค่ะอันนี้ก็ถ้าเกิดใครจะซื้อตรงนี้ก็อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าครูย้ำว่าขึ้นเวฟ5เป็นขาสุดท้ายสำหรับตัวของ KTB นะคะได้ค่ะครูวันนี้ขอบคุณมากนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ